ริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเตรียมพร้อมพิธีไว้อาลัยแตงโมชีวิตคนนะครับแตงโมก็นับเวลาถอยหลังแล้วครับเพราะว่ามีจะมีพิธีนะครับไว้อะไรของเธอเมื่อสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงก็เสนอไปแล้วนะครับเหตุการณ์สดๆนี่นะแต่เราจะลงบึ้กไปข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้นะครับจะเริ่มพิธีให้พี่น้องประชาชนไปไว้อะไรจริงๆนะครับ18:30 น.ถึง20:30 น.ครับที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครนี่เองครับนะสถานที่ตรงนี้จัดเอาไว้ครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศบริเวณนี่นะที่บอกว่าสวยงามที่สุดนะครับที่ผู้จัดคราวนี้ก็คือว่าคุณเอสุปชัยอ้ําปัจจรภาแล้วก็ทีมของคุณก้องปิยะทำงานร่วมกับทีมงานที่ดูแลพิธีการแล้วก็สถานที่ที่สวยงามทั้งหมดครับบริเวณชั้น1มองไปตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนหรือแม่เจ้าหน้าที่หรือผู้สื่อข่าววันนี้ไปเตรียมความพร้อมอย่างคุณเต้นวสินบุญยาคมไปแล้วซึ่งนะครับวันนี้เป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นพิธีกรอยู่ในรายการตกมันบันเทิงก็นำคณะนะครับไปรายงานสดทุกคนนั้นต้อง ATK ทั้งหมดก่อนเข้างานครับนี่นะไปตรวจทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อความเรียบร้อยแต่เท่าที่ได้รับรายงานวันนี้ก็ไปกันเยอะครับแต่ยังไม่มีใครที่ว่ามีผลออกมาเป็นลบครับถ้าขึ้นไปบริเวณชั้น2แล้วครับชั้น2ก็จะมีการจัดตำพิสถานที่เอาไว้เพื่อให้มีการแถลงข่าวครับนี่นะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสำหรับผู้ที่มาร่วมงานแต่ถ้าขึ้นไปอยู่บนชั้น3จริงๆครับนั่นแหละครับเป็นสถานที่สำคัญครับห้องโถงขนาดใหญ่นะครับที่จะรองรับผู้คนได้ 3,000 กว่าคนแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดครับจะต้องมีการลดขนาดลงนั่นก็คือว่าจะรองรับได้ประมาณสัก 1,000 คนเท่านั้นเองครับแล้วคนที่จะไปร่วมงานนี้ก็เปิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครับก็คือว่าต้องสแกนเข้าไปครับนี่นะซึ่งเต็มหมดแล้วครับพี่น้องประชาชนจะวอล์กอินเข้าไปคริสตจักรท่านแจ้งออกมาเลยครับว่าอย่าครับเพราะว่าเข้าไปไม่ได้ครับต้องใช้มาตรการดูแลเรื่องของการป้องกันโควิดเตรียมของงานรูปภาพของแตงโมที่เห็นนะครับฝีมือของคุณแม่ที่เลือกรูปมาครับในรูปมาแล้วครับแล้วก็ตั้งอยู่แบบนี้หลายคนก็ไปเห็นมาแล้วครับทีมข่าวได้ยังบอกเลยว่าโอ้โหเหมือนกับสวงสวรรค์ครับคุณแม่ของแตงโมก็บอกเหมือนกันนะครับไม่เคยคิดว่าจะจัดงานใหญ่อลังการขนาดนี้แล้วเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็เพิ่งไปถึงครับนี่นะแต่คุณแม่ไปวันนี้ยังไม่เป็นลมพูดอะไรไหมคะพูดอะไรยังไม่พูดอะไรครับต้องรอนิดนึงนะหรือจะมีโอกาสพูดหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่วันนี้คุณแม่นะครับจะทำพิธีนั้นเป็นคนกล่าวคนแรกเลยครับเพื่อไว้อะไรลูกสาวครับนี่นะเห็นไหมครับภาพนี้ลูกโป่งลูกโป่งเป็นของใครครับนี่ครับเป็นของเบิร์ดครับอ๋อคุณเบิร์ดแฟนนุ่มครับขออย่างเดียวคุณเบิร์ดคือเอาลูกโป่งครับเพราะว่าแดงโบนั้นเป็นคนที่ชอบลูกโป่งขอลูกโป่งแล้วก็เป็นตรีสีโอรสครับแล้วก็ดอกไม้ครับที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้นะมีสีโอรสแล้วก็เป็นสีบอกว่าขาวๆแล้วก็สีบอกว่าชมพูนะครับตกแต่งเอาไปด้วยดอกไม้ก็เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจียกุหลาบกล้วยไม้สีขาวชมพูโอรสตามคอนเซปต์ของงานนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพที่เห็นอยู่นี่นะยังมีภาพของอดีตนะครับที่เบิร์ดกับแตงโมถ่ายรูปคู่กันเอามาติดเอาไว้ครับเพื่อรำลึกหลายคนเข้าไปดูแล้วบอกว่าโอ้สวงสวรรค์จริงๆแล้วก็ผู้จัดงานครับวันนี้ตั้งใจมากเลยบอกว่าจะมีการทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งนางฟ้าขึ้นสวรรค์ด้วยความอาลัยยิ่งค่ะส่วนท่านที่ไปดูไม่ได้นะครับดูก็ได้ครับมีการถ่ายโทษทางโซเชียลครับนะครับไม่ต้องไปครับตรงนั้นเนี่ยนะทางช่องCJ Connect ครับแล้วก็คนที่ติดตามทางเพจของสถานที่ตรงนี้แหละครับคริสตจักรนี่ครับก็สามารถที่จะติดตามได้มองลงไปข้างล่างจอดรถได้ตั้งประมาณสัก500 คันครับนี่นะคุยกับน้องบ่าย 3 โมง